รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยใต้แผ่นดินสนับสนุนโดยซุปเปอร์อะมิโนโปรตีนสูตรเข้มข้นจากเลือดปลาคุมทรัพย์กันแล้วกับรายการคุมทรัพย์ใต้แผ่นดินวันนี้ลายแทงคุมทรัพย์พามาอยู่ที่นี่กลางทุ่งนาอำเภอกำแพงแสนจังหวัดนครปฐมพื้นนาแห่งนี้นะครับเป็นทุ่งนาที่ล้อมรอบไปด้วยนากุ้งนะครับเหตุผลที่เป็นอย่างนี้เพราะว่าในพื้นที่รอบข้างนี้เมื่อก่อนเป็นนาข้าวมาก่อนแต่ข้าวราคาถูกจึงเปลี่ยนไปทำนากุ้งกันหมดแต่ทำไมแปลงนาผืนนี้ยังคงยืนหยัดและยังสามารถปลูกข้าวได้อยู่และเป็นข้าวที่ดีมีคุณภาพด้วยทำอย่างไรบ้างมีเคล็ดลับในการขุดคุ้มทรัพย์จากแปลงนาข้าวที่ล้อมรอบด้วยนากุ้งนี้อย่างไรคุยกับเจ้าของนาผืนนี้ครับอยู่ไหนเจ้าของเดินหาต่อไปแล้วก็ตามหากันจนเจอนะครับเจ้าของนาข้าวที่อยู่ท่ามกลางนากุ้งลุงขวัญชัยนะครับสวัสดีครับสวัสดีทำไมอ่ะทำไมของเราเหลืออยู่แปลงเดียว ข้างนอกเป็นน้ำกันหมดเลยเมื่อก่อนแถวนี้เขาทำนากันหมดหรือเปล่าฮะเขาทำนาหมดไงแต่ก่อนเนี่ยเขาทำนากันหมดแต่นี้ข้าวมันมาราคามาตกต่ำไงเขาเลยหันมาเลี้ยงกุ้งเลี้ยงนั่นกันแล้วก็เลยไปเลี้ยงกุ้งยาวเลยเลี้ยงกุ้งยาวเลยที่ดินแสดงว่าเมื่อก่อนตรงนี้ก็คือเป็นที่ดินที่แบบเขาเรียกอะไรเป็นนาข้าวเป็นนาข้าวทั้งหมดเหลืองอลามเลยทั้งมาใช่ไหมแต่เดี๋ยวนี้มาจะเห็นเป็นแอ่งแหล่งน้ำหมดแล้วทำไมของลุงขวัญชัยยังอยู่ครับยังเป็นนาข้าวยืนหยัดอยู่ชอบทำนาแต่ก่อนนะลุงอาชีพทำนาลุงชอบทำนาครับก็เลยหันมาเห็นที่มันว่างเปล่าอยู่ก็เลยมาทำอ๋อก็เสริมเข้ามาจากเสริมจากบ่อกุ้งเข้าไปใช่แสดงว่าเมื่อก่อนมันมีปัญหาเรื่องหลายๆอย่างนี่ใช่ไหมต้นทุนการผลิตใช่ไหมต้นทุนสูงต้นทุนสูงเกษตรกรมันอยู่ไม่ได้ไงต้นทุนสูงราคาดันตกต่ำลงมาอีกตกต่ำมาอีกฮะอย่างน้ำมันน้อยครับใช่ไหมเกษตรกรเขาไม่กล้าเสี่ยงถ้าว่าเนี่ยอย่างนี้มันใกล้คลองครับถ้าว่าห่างๆไปทำไม่ได้เลยอ๋อก็เลยทำให้หนึ่งในปัจจัยก็คือหนึ่งคือลดต้นทุนแล้วก็น้ำน้ำยิ่งอยู่ไกลยิ่งต้องสูบน้ำไกลค่าน้ำมันอีกลุงแถวนี้พันธุ์ข้าวที่เขานิยมปลูกกันนี่พันธุ์อะไรครับกข41กข41ก็คือเป็นข้าวที่พัฒนามาแล้วพัฒนาสายพันธุ์มาแล้วสายพันธุ์ดินแถวนี้คือเหมาะกับการปลูกข้าวเลยป่ะฮะเหมาะสำหรับปลูกข้าวเลยแหละดินมันจะเป็นดินเหนียวที่มันเหมาะเกี่ยวกับการปลูกข้าวแถวนี้แต่ชาวนาไม่ปลูกข้าวซะแล้วชาวนามันไม่ปลูกข้าวซะแล้วเขามีปัญหาใหญ่โตเลยเรื่องต้นทุนแล้วลุงทำยังไงทำให้แปลงนี้ถึงยังสามารถปลูกได้แล้วเห็นบอกว่าเดี๋ยวจะปลูกไปเรื่อยๆเดี๋ยวเอาน้ำจากนากุ้งมาใส่น้ำช่วงนี้นะเขาปล่อยมาให้10วันต่อครั้งปล่อยมาให้2วันแล้วก็เขาก็จะหยุดอ๋อเราก็มาเลี้ยงกุ้งแล้วก็อัดน้ำเนี่ยใส่บ่อกุ้งครับใส่บ่อกุ้งไว้เวลา
ข้าวต้องการน้ำแล้วก็ปล่อยจากบ่อกุ้งเข้ามาใส่นาข้าวอ๋ออ่าปัจจัยเรื่องน้ำรอดเรื่องน้ำรอดอ่ะแล้วอย่างอื่นล่ะครับทำยังไงถึงให้สามารถอยู่ได้และทำต่อได้เรื่อยๆอย่างนี้ฮะก็ได้ค้นพบวิธีใช้ปุ๋ยเกษตรอินทรีย์แล้วนี่แหละสกัดมาจากเลือดปลาอ๋อคือหาวิธีแล้วก็ค้นเจอเคล็ดลับสำคัญแล้วในการทำให้คือแก้ปัญหาเรื่องของปัญหาเดิมๆก็คือเรื่องต้นทุนเรื่องอะไรพวกนี้ได้ต้นลดต้นทุนได้เยอะเลยเอาละเอาแค่นี้ก่อนเพราะฉะนั้นเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามนะครับว่าเคล็ดลับสำคัญที่คุณลุงขวัญชัยบอกว่าค้นพบแล้วก็เจอทำให้สามารถลดต้นทุนในการดูแลข้าวได้พบกับอะไรและเคล็ดลับนั้นคืออะไรบ้างแล้วก็ข้าวออกมาผลลัพธ์ดีขนาดไหนช่วงหน้ามาคุยกันครับใต้แผ่นดินขุมทรัพย์ใต้แผ่นดินสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ปุ๋ยอินทรีย์ตราซุปเปอร์ทางนี้เป็นนากุ้งนากุ้งอันนี้ของลุงได้ป่ะครับของลุงเองอันนี้ก็นาข้าวนาข้าวอ๋อทำคู่กันเลยทำควบคู่กันไปอ๋ออะไรคือเคล็ดลับไหนได้เวลาแล้วต้องเฉลยแล้วแหละสูตรเคล็ดลับก็ดีไงอ๋อโอ้โหไม่น่าเชื่อว่าการปลูกหญ้าไว้ริมหัวคันนาจะเป็นเคล็ดลับสำคัญโอ้นี่เหรอเฮ้ยชาวนาบ้านผมก็มีนะอย่างเงี้ยอันนี้สูตรอันนี้ครับวุ้ยมันก็วางอยู่ตรงนี้แหละโอเคเห็นขวดก็รู้แล้วครับนี่คือซูเปอร์อะมิโนโปรตีนสูตรเข้มข้นจากเลือดปลาที่สำคัญผ่านการใช้งานแล้วจริงๆนะครับอ๋อนี่คือใช้ไปกับการดูแล7ไร่นี้ใช่ด้วยทั้งหมดเลยไหมครับทั้งสูตรน้ำสูตรเม็ดมันเลยไหมครับปุ๋ยเลือดปลาทั้งสูตรเม็ดด้วยสูตรน้ำด้วยอ๋อใช้ในการดูแลทุกขั้นตอนจนกระทั่งผลลัพธ์ออกมาอย่างนี้ภาพของข้าวที่เปลี่ยนไปเป็นยังไงบ้างครับเริ่มตั้งแต่แรกอ่ะใบกระทงมันจะเขียวตั้งอยู่อ๋อซึ่งแตกต่างอย่างเห็นได้ชัดกับกับแปลงอื่นที่ผ่านมาดูมันอุดมสมบูรณ์กว่านะแต่กอดีต้นใหญ่ครับแล้วเจอพวกลมพายุอะไรมันไม่ค่อยล้มต้นมันแข็งจริงๆอันนี้อย่างนึงที่ผมสังเกตเพราะว่าปกตินาในที่โล่งอย่างเงี้ยมาอย่างเงี้ยจะแบบล้มระเนระนาดหมดเลยนะถ้าว่าเป็นในพืชปุ๋ยพวกเคมีอะไรนี่มันจะต้นอ่อนแล้วล้มอันนี้มันทำให้ต้นแข็งแรงแล้วก็ต้นใหญ่โอ้โหนี่จากปากเกษตรกรตัวจริงก็คือใบแข็งแรงใบเขียวเข้มดีแล้วก็ลำต้นแตกกอดีแตกกอดีแล้วก็ลำต้นแข็งแรงดีแข็งแรงสู้ลมได้สบายๆเลยแล้วพวกโรคแมลงพวกโรคประจำเขาได้มีมากวนมันก็ไม่มีนะโรคแมลงเนี่ยพวกหนอนกินใบอะไรเพราะว่าใบมันแข็งแรงหนอนมันก็ไม่รบกวนใช่ไหมแล้วไอ้พวกเพี้ยพวกอะไรมันจะไม่มารบกวนไงอ๋อแสดงว่าคือเราก็จะตัดไอ้พวกเรียกอะไรยาฆ่าแมลงพวกยาฆ่าศัตรูพืชอะไรนี่เราก็ไม่ได้ใช้เลยไม่ได้ใช้เลยคือลุงบอกว่าลุงทำนามันตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วมันยุ่งยากไหมกับการที่จะเปลี่ยนตัวเองจากวิถีเคมีมาสู่เกษตรมันไม่ยุ่งยากเลยนะขั้นตอนก็ง่ายวันนี้ต้องเก็บเกี่ยวแล้วใช่ไหมครับครับวันนี้ต้องเก็บเกี่ยวแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าข้าวนี้ดีจริงเรามองไกลๆอย่างนี้มันก็สีเหมือนกันหมดเหมือนทุ่งอื่นเลยลงไปดูไม่ได้ไหมฮะได้ลงไปดูเลยได้ๆมาๆๆๆๆ
อ๋อเหยียบไม่เป็นไรเนาะไม่โกรธไม่เคืองขออนุญาตนะครับไม่โคศพไงเราต้องให้ความเคารพข้าวเรากินวางอ๋อเดี๋ยววันนี้คือต้องเก็บเกี่ยวแล้วจะเก็บเกี่ยวแล้ววันนี้ถ้าสมมติคนที่เขาทำนาด้วยกันเขาไม่เห็นทุ่งนาเราเนี่ยเขาจะรู้เลยไหมว่านาเราเนี่ยแบบข้าวดีเขาดูคนผ่านไปผ่านมานะเขาเห็นนะว่าข้าวดีข้าวสมบูรณ์ไม่สมบูรณ์เราดูที่ว่าข้าวมันก้มได้ไม่ได้ข้าวก้มคือว่าลวงข้าวมันก้มครับมันก็ทำให้ไอ้เนี่ยคือเป็นการบอกว่าเม็ดข้าวมันจะดีอ๋อก็คือถ้าเขามาดูว่ายิ่งรวงโน้มมากเท่าไหร่น้ำหนักข้าวยิ่งดีแม้ว่าแบบรวงข้าวเม็ดข้าวจะไม่เยอะเท่าไหร่ไม่แน่นมากแต่ยิ่งน้ำหนักยิ่งโน้มมากยิ่งดีหนักยิ่งดีแสดงว่าเขามองมาแล้วก็เห็นโอ้โหโค้งนี่เขาลุ้นเลยวะเนี่ยมองใช่จริงจริงครับใบกระทงตั้งคือตอนนี้ยังเห็นอยู่คือใบข้าวที่ยังเหลืออยู่ก็ยังแบบแข็งแรงตั้งสู้รับแดดแล้วก็รวงข้าวจะโน้มดีมากเลยน้ำหนักดีครับแล้วถ้าสมมติเมื่อกี้พูดถึงข้าวเม็ดใสคือยังไงฮะเม็ดเต่งเม็ดมันจะเต่งมันไม่เป็นท้องเขาเรียกว่าข้าวท้องไข่ถ้าแกะดูนะมันจะไม่เป็นข้าวท้องไข่ถ้าว่าข้าวแปลงอื่นนะเขาจะเป็นเม็ดลายนี่ไม่มีเม็ดลายเห็นไหมเนี่ยครับเป็นสีสม่ำเสมอเป็นสีสม่ำเสมอแล้วก็ลวงเม็ดข้าวจะเต็มเต็มแล้วดูตะแง้มันก็จะถี่กว่าตะแง้ตะแง้ลวงข้าวเห็นไหมครับมันจะถี่กว่าปีนี้ปริมาณการเก็บเกี่ยวจะเป็นยังไงครับก็คาดว่านะนี่ก็ประมาณไร่หนึ่งต่อตันเนี่ยได้สบายเลยโอ้เมื่อก่อนนะครับเมื่อก่อนเนี่ยทำไอ้นั่นมันไม่ได้เพราะว่าแมลงศัตรูมันไอ้พวกโรคต่างๆแมลงต้นข้าวมันอ่อนครับศัตรูมันก็ชอบก็มันก็ไม่สมบูรณ์มันไม่สมบูรณ์นั่นแหละแล้วเรื่องปัญหาหลักที่เจอกันมาก็คือเรื่องต้นทุนต้นทุนเนี่ยแหละต้นทุนเนี่ยดีขึ้นไหมฮะดีขึ้นใช้น้อยลงจะต้นทุนเนี่ยน้อยลงแล้วผลผลิตมันดีอ๋อแสดงว่าตอนนี้คือลดต้นทุนแน่ๆแล้วแล้วปริมาณผลผลิตเพิ่มขึ้นแน่นอนเพิ่มขึ้นแน่นอนเพราะว่าเห็นก็รู้แล้วด้วยประสบการณ์ของชาวนาได้ลุ้นกันแหละว่า1ไร่1ตันได้ไหมโอ้ได้อยู่แล้วแหละแหมดูจากดูจากรวงดูจากเมล็ดของมันนะฮะเอาอย่างนี้วันนี้สมบูรณ์ขนาดนี้ขอย้อนหน่อยว่าเราดูแลเขายังไงบ้างมันถึงออกมาผลลัพธ์ขนาดนี้ตั้งแต่เตรียมดินเลยฮะเตรียมดินใช่ไหมเราไถฟื้นพื้นนาก่อนใช่ไหมแล้วเอาน้ำใส่เสร็จเราหว่านปุ๋ยเลือดปลาเนี่ยปุ๋ยเกษตรเลือดปลาเนี่ยรองพื้นหลังจากนั้นก็หว่านพันธุ์ข้าวลงไปประมาณ30วันข้าวมันเริ่มจะแตกกอแล้วก็ให้อาหารทางรากอีกทีทางรากอีกทีก่อนทางรากอีกทีให้มันแตกกอให้มันอุดมสมบูรณ์ขึ้นมาหลังจากนั้นแล้วก็10หรือ15วันหลังจากข้าวมีถึงจะฉีดปุ๋ยน้ำอ๋อพอเลือดปลาแสดงว่าอีกเดือนข้าวมีอายุประมาณเดือนครึ่งใช่ไหมข้าวมีอายุประมาณเดือนครึ่งก็ฉีดพ่นปุ๋ยน้ำทางใบปุ๋ยน้ำทางใบให้มันทางใบทุกสิบหรือสิบห้าวันสิบถึงสิบห้าวันก็ฉีดพ่นทางใบมันต่างกับเคมีเพราะว่าเคมีนี่มันต้องทุกเจ็ดวันอันนี้มันไปครึ่งนึงเลยอ่ะอ๋อได้เท่าตัวเลยได้อีกเท่าตัวนึงย่นระยะเวลาใช่ประหยัดเวลาไปได้เยอะเลยใช่ก็คือสรุปได้ง่ายๆเลยนะครับก็คือซูเปอร์อะมิโนโปรตีนสูตรเข้มข้นจากเลือดปลาเนี่ยเป็นอะมิโนที่ผ่านกระบวนการสกัดมาแล้วพืชสามารถดูดซึมไปใช้ดูดซึมโดยใช้ได้เลยไม่ต้องอาศัยแสงอ๋อคือถ้าตอนเป็นสารเคมีก็ต้องรอแดดดีๆต้องรอแดดดีๆใช่ไหมถึงจะฉีดพ่นได้ฉีดพ่นได้เลยนี่แหละจึงเป็นสาเหตุที่ทำให้พืชแข็งแรงทันสู้กับสารพัดโรคภัยได้ฉีดปุ๊บดูดซึมได้ใช้งานได้ทันทีใช้งานได้เลยไม่ต้องไปรอแสงพระอาทิตย์นั่นไงใช่ไม่ต้องรอปัจจัยอื่นนั่นเองในการที่จะช่วยเสริมในการฉีดพ่นเพราะฉะนั้นได้เห็นได้รู้กระบวนการเคล็ดลับต่างๆไปเรียบร้อยแล้วช่วงหน้าเป็นช่วงที่ท้าพิสูจน์กันนี่ลุงบอกว่าได้แน่ๆ1ไร่1ตันเดี๋ยวเก็บเกี่ยวเดี๋ยวยืนรอดูกันเลยนะครับว่าปริมาณข้าวที่ได้จะเยอะแล้วก็ท้าพิสูจน์เลยได้แน่ๆช่วงหน้าครับ
ทรัพย์ใต้แผ่นดินขุมทรัพย์ใต้แผ่นดินสนับสนุนโดยซูเปอร์อะมิโนโปรตีนสูตรเข้มข้นจากเลือดปลาสุดท้ายแล้วของวันนี้ก็คือการได้เห็นผลผลิตนะครับเมื่อสักครู่นี้ผมยืนอยู่กับลุงแล้วก็ดูการเกี่ยวข้าวรถเกี่ยวข้าววิ่งไป2รอบคือได้มา2อุ้มก็น้ำหนักประมาณสักกี่ตันแล้วครับก็ตอนนี้ก็2อุ้มก็ประมาณ4ตันกว่า4ตันกว่ายังเหลืออีกตั้งครึ่งนึงเปอร์เซ็นต์รอบนี้น่าจะ8ตันดูน่าจะได้ใช่มั้ยก็คาดว่าอย่างนั้นแหละนี่และนี่คือ1ในตัวอย่างผลผลิตนะครับก็เอากระป๋องไปแอบตักมาแล้วมาดูกันที่สังเกตก็คือเขาเรียกแหละเม็ดรีบใช่ไหมเม็ดรีบไม่มีข้าวเม็ดรีบไม่มีเลยครับคุณภาพดีมากแล้วก็เม็ดเขาจะเรียกว่าอะไรเม็ดเต่งเม็ดเต็มเม็ดเต็มเม็ดเต็มดีโอ้อย่างนี้เห็นแล้วยิ้มได้เลยไหมใช้ได้คือมั่นใจใช่ไหมวันนี้ครับมั่นใจมั่นใจยังไงบ้างฮะว่าเม็ดข้าวผลผลิตมันออกมาแล้วดูเม็ดมันสวยเม็ดใสแล้วเม็ดข้าวทุกเมล็ดจะเต็มล่ำอ้วนอ้วนน้ำหนักดีน้ำหนักดีเนี่ยก็คือมั่นใจมั่นใจการใช้ปุ๋ยเสียงและปลาไรนี้ใช้ต่อแน่นอนแน่นอนแล้วดูการหน้า10ตันก็คาดว่าอย่างนั้นแหละโอ้เศรษฐีที่คุยอะไรมันก็สนุกสนานทั้งหมดถ้าชาวนาบ้านอื่นเขามาถามนี่จะแนะนำเขาไหมก็แนะนำแต่ว่าต้องเขาถามมาเราก็ต้องแนะนำแน่นอนก็คืออยากให้เขามีให้ใช้มั่งให้แบบว่ามันจะได้ลดต้นทุนเยอะแล้วก็ได้ผลผลิตที่ดีใช่ก็เนี่ยนะครับหลังจากนี้ไปไม่ใช่เคล็ดลับอีกต่อไปแล้วนะครับเพียงแค่เปลี่ยนแนวความคิดแล้วก็เปลี่ยนวิธีการดูแลข้าวของตัวเองให้มามีคุณภาพและที่สำคัญคือถ้าเราลดต้นทุนได้กำไรเราก็จะเหลือเยอะใช่เด็กหน่อยคอก็ไม่ลงงี้แล้วนี่พอหลังจากเก็บเกี่ยวเสร็จแล้วนี่แปลงนี้จะยังไงต่อครับก็หลังจากนั้นเราก็ขึ้นน้ำแล้วก็จะทำต่อเลยปีงั้นทำได้แค่2ครั้งจะทำแค่2ครั้งแต่ว่าทำ3ครั้งก็ได้แต่ว่าเราเน้นแค่2ครั้งอ๋อให้ดินได้พักบ้างให้ดินได้พักมั่งอันมันคือพอเราเปลี่ยนมาเป็นวิถีเกษตรอินทรีย์ผลเสียของดินของอะไรมันดีขึ้นไหมการทำบ่อยเนี่ยคือเอาดินมันร่วนไงดินร่วนซุยเหมือนมีไอมันจะเป็นไส้เดือนแดงหรืออะไรเนี่ยอ๋อมีอยู่ในดินมีอยู่ในดินทำให้ดินดีแล้วก็ต้นข้าวเนี่ยมันก็รากอะไรมันก็เดินไปได้ดีได้ดีกว่าคือข้าวที่ผ่านการดูแลมาอย่างดีออกมาเป็นผลผลิตที่เก็บเกี่ยวในวันนี้นะครับวันนี้เกษตรกรทุกคนจะได้รับคำยืนยันแล้วนะครับว่าลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตนั้นเห็นผลจริงๆนะครับเดี๋ยวตามไปดูว่าคุ้มทรัพย์แห่งนี้ได้คุณภาพและปริมาณเยอะสักขนาดไหนตามพี่ที่ลงสีฮะเ
วันนี้นะครับติดตามกันตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทางนะครับได้รู้แล้วนะครับว่าการลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตนะฮะทำขึ้นได้จริงๆกับนาข้าวแปลงนี้เพียง7ไร่นะครับก็ได้ปริมาณผลผลิตประมาณ7ตันจริงๆตามที่ลุงคาดไว้นะครับแล้วก็ถือว่าเป็นการเลือกเส้นทางในการเปลี่ยนวิถีได้ถูกทางนะครับปริมาณข้าวได้ดังใจน้ำหนักดีแล้วก็ที่สำคัญลดต้นทุนนะครับวันนี้คุณลุงขวัญชัยมั่นใจป่ะกับเส้นทางนี้แน่ใจได้ไหมมั่นใจผลลัพธ์ผลดีที่เรามั่นใจคือว่าลงทุนน้อยแต่ได้ผลผลิตใช้ได้มั่นใจเดินทางตามเส้นทางนี้ต่อไปครับฤดูกาลหน้าเริ่มเมื่อไหร่ครับก็จะทำเร็วๆนี้แหละอ๋ออีกสักพักนะวันนี้ขอบคุณมากนะครับพาให้ลุยทุ่งนาตั้งแต่เริ่มต้นเลยตั้งแต่เช้าจนกระทั่งมาถึงโรงสีขอบคุณมากนะครับครับครับก่อนจากกันครับนี่เลยฮะผมมอบเครื่องมือไว้ขุดขุมทรัพย์ใต้ประเด็นต่อนะครับนี่คือซุปเปอร์อะมิโนโปรตีนสูตรเข้มข้นจากเลือดปลาเอามาใช้ต่อครับแล้วก็นี่ฮะผลิตภัณฑ์ปุ๋ยอินทรีย์จากซุปเปอร์ที่ผลิตจากเลือดปลาเช่นเดียวกันเอาไว้ใช้ต่อนะครับครับน้ำรวยกว่านี้ปีหน้าเอาสักรอบหน้า8ตัน9ตันเรื่อยๆกล่าวว่า8ตันขอบคุณมากครับวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับต้องขอขอบคุณผลิตภัณฑ์ปุ๋ยอินทรีย์ที่ผลิตจากเลือดปลานะครับผลิตภัณฑ์ปุ๋ยอินทรีย์ตราซูเปอร์และผลิตภัณฑ์ปุ๋ยอินทรีย์ตราไบโอและซูเปอร์อะมิโนโปรตีนสูตรเข้มข้นจากเลือดปลานะครับที่สนับสนุนเกษตรกรให้มีเครื่องมือชั้นดีในการขุดคุ้มทรัพย์ใต้แผ่นดินตัวเองได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนนะครับคุณผู้ชมติดตามชมเส้นทางการขุดคุ้มทรัพย์ได้นะครับย้อนหลังได้ที่ Facebook นะครับค้นหาคำว่าขุ้มทรัพย์ใต้แผ่นดินฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับแล้วก็ติดตามการขุดคุ้มทรัพย์ตามเส้นทางใหม่ๆได้เป็นประจำที่นี่ททบ.5ทุกๆวันเสาร์เวลา 4:30 นในรายการขุ้มทรัพย์ใต้แผ่นดินวันนี้เวลาหมดแล้วผมและคุณลุงขวัญชัยลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ